กลับมาในช่วงชวนคุยช่วงนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีโครงการหนึ่งนะครับที่ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจะเป็นห้างร้านบริษัทก็ตามเนี่ยนะครับพาลูกน้องในบริษัทเนี่ยนะคนในบริษัทเนี่ยไปประชุมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเน้นไปที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับฟอร์แมตการจัดประชุมเนี่ย2วัน1คืนด้วยกันนะครับวันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากมีผู้บริหารจากทางทีเซ็ตนะฮะมาให้ข้อมูลแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นผู้บริหารที่พาคนในบริษัทเนี่ยนะครับไปร่วมประชุมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ไปประชุมมา2วัน1คืนเนี่ยพวกเขาได้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้แขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับคุณปาริชัดเสวตเสรณีรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็ตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณประทีปสันติวัฒนากรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่คุณเป้บอกไปนะครับโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าก้าวตามรอยพ่อประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำรินะครับซึ่งทางทีเซ็ตเองเนี่ยนะครับก็มีบทบาทในการดำเนินโครงการนี้ต้องเรียนถามก่อนแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการรวมไปถึงบทบาทของทีเซ็ตในการดำเนินโครงการนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับค่ะโครงการก้าวตามรอยพ่อนะคะประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริก็จริงๆแล้วถูกประสงค์คือเราต้องการที่จะเชิญชวนให้กับหน่วยงานนะคะภาคเอกชนเนี่ยมาจัดประชุมสัมมนาในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพระราชดำรินะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศกับทีเซ็ปในการพัฒนาโครงการร่วมกันนะคะโดยการที่ใช้หลัก3พอนะคะคือพอเพียงเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาดึงโครงการนำร่องนะคะเป็นโครงการชัมรี3โครงการด้วยกันนะคะมีโครงการที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีนะคะโครงการดอยตุงจังหวัดเชียงรายแล้วก็โครงการที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยเราได้เชิญชวนนะคะหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่เป็นนำร่องในการที่จะพาพนักงานหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจที่เป็นลูกค้าเนี่ยไปจัดประชุมและสัมมนาในประเทศแล้วเราก็ได้พันธมิตรนะคะที่น่ารักที่วันนี้เนี่ยได้เข้ามาร่วมกับเราด้วยนะคะคือทางคุณประทีปในส่วนของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงที่ได้มีการเดินทางไปแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีธนาคาร CIMB ไทยที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคมแล้วก็ทางด้านของ TCEP เองเนี่ยในวันที่ 14-16 ธันวาคมค่ะTCEP ในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการนี้แล้วก็ได้พาพนักงานของ TCEP เนี่ยไปร่วมประชุมเองด้วยเลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะที่กำลังจะพากันไปนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าที่ไปมาแล้วที่ไปมาแล้วก็คือน้ำมันรำข้าวคิงนี่นั่นเองนะครับผมเรียนถามนิดนึงครับว่าเป็นการพาพนักงานในบริษัทไปครับใช่ไหมครับไปกันกี่คนครับท่านครับเราไปทั้งหมด30ท่านนะฮะ30คนด้วยครับอ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงตัดสินใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ขอเรียนถามก่อนเลยแล้วกันก็ขอเล่านิดนึงก่อนคือบริษัทเราเองเนี่ยอายุ40ปีแล้วเรามีโรงงาน3แห่งนะฮะก็กระจายอยู่ในประเทศไทยนะฮะคราวนี้ก็มีความแตกต่างในเรื่องของค่านิยมทัศนคติของตัวพนักงานเองเพราะว่าด้วยความอายุที่ว่าอายุองค์โครงการองค์กรเราใหญ่แล้วยาวนานแล้วนะฮะเราก็มีโครงการที่จะพัฒนาเรื่องของทัศนคติและค่านิยมของพนักงานเราเพื่อที่จะรองรับธุรกิจของเราที่เราเติบโตประกอบกับเรามาทราบจากทางทีเซฟว่ามีโครงการนำร่องนะคือโครงการก้าวตามรอยพ่อประชุมเมืองไทยอิ่มใจตามรอยพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการดีนะเราเห็นแน่นอนเนี่ยโครงการพระราชดำริที่ใช่เลยและทางสสพ.น.เองเนี่ยก็ส่งเสริมนะก็คือมีการช่วยในการติดต่อประสานงานนะหาวิทยากรให้เราซึ่งอันนี้ตรงกับความต้องการของเราพอดีเราเลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ครับครับครับเดินทางกันไปมาแล้วเมื่อวันที่2ที่3กันยายน2 3กันยายนมีกิจกรรมอะไรบ้างครับหรือว่ามีที่พนักงานทุกคนเนี่ยเขาได้ไปทำร่วมกันมีอยู่หลายกิจกรรมมีตั้งแต่สัมมนาในห้องห้องประชุมนะฮะแล้วก็มีการเดินป่าชายเลนดูว่าป่าชายเลนเกิดขึ้นได้ยังไงมีการแก้ไขยังไงแล้วก็ไปดูเรื่องการเคลียร์ไขปูนะฮะการสร้างบ้านป่าแล้วก็การปล่อยปะการังเทียมว่าทำยังไงอันนี้คือคร่าวๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราไปนะแต่อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วพอไปกลับมาเนี่ยมันได้อะไรกลับมาเยอะกว่านั้นอะไรบ้างครับประโยชน์ที่ได้รับอันแรกที่เรามองคือตัวผู้บริหารเองที่ไปนะฮะคือเขาเข้าใจถึงการแก้ปัญหาเพราะอ่าวคุ้งกระเบนมีปัญหามาก่อนนะการแก้ปัญหายังเป็นระบบ
การหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็นำแนวทางมาแก้นะตั้งแต่การลองผิดลองถูกการใช้ทฤษฎีที่มีอยู่รวมถึงการใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติแล้วก็เอามีตัวชี้วัดออกมาว่าวัดผลที่ได้เป็นยังไงโดยที่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพื้นที่อันนี้คือหัวใจนะแล้วเราก็ตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานของบุคลากรของเราในส่วนองค์กรเราเองที่เรามองเห็นว่าเราได้มากๆคือเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือต้องเรียนว่าหุ้นก็เป็นในอดีตมีปัญหาเพราะว่าการทำนากุ้งการแผ่วถางป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้งเนี่ยมันส่งผลต่อพื้นที่บริเวณนั้นพอโครงการผลิตเข้าไปเนี่ยปัญหาดังกล่าวเนี่ยถูกแก้และเกิดความยั่งยืนในพื้นที่แล้วก็มองธุรกิจของเราเองว่าถ้าองค์กรเราจะยั่งยืนได้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำให้ยั่งยืนจริงคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เราเองเนี่ยจะต้องเติบโตพร้อมกับเรามีความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์นะฮะพนักงานครอบครัวพนักงานลูกค้าอันนี้คือหัวใจที่เราจะเอามาใช้ครับนะในการธุรกิจผมว่าเป็นแนวทางการทำธุรกิจในรุ่นใหม่เลยนะฮะที่จะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการไปประชุมครั้งนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์มันทำให้เราเข้าใจว่านี่คือทิศทางที่ถูกต้องนะในส่วนของพนักงานเองล่ะครับผมที่มีฟีดแบ็กมาอย่างไรบ้างมีคือต้องเรียนว่าตัวระดับพนักงานเองที่เราได้แน่ๆคือเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้เก่งตัวหนึ่งคือการรู้จักปรับปรุงจุดอ่อนนะสิ่งที่เราพบก็คือเรื่องของการทำนากุ้งตรงนั้นที่เราเรียนรู้คือมันมีขี้เลนที่เกิดจากนากุ้งซึ่งถ้าปล่อยลงไปในทะเลเนี่ยมันก็คือมลภาวะทางโครงการเนี่ยพระราชดำริเนี่ยนำขี้เลนจากนากุ้งเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นไร่สวนตรงนั้นนะฮะทำเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แล้วก็มามองว่าไอ้ธุรกิจเราเองมีอะไรบ้างที่เป็นของเสียเราพบว่าเรามีเศษลำเรามีเศษฝุ่นไม้ที่เกิดจากโกดังเก็บเชื้อเพลิงของเราเรามีตะกอนน้ำเสียเรามีเศษใบไม้ใบหญ้าที่เราตัดจากพื้นที่เราเริ่มเอามาทำเป็นปุ๋ยละก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนหน้านี้มีแต่ไม่เยอะไม่เยอะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าต้องทำครับต้องทำให้เป็นกิจเพราะเรามีปริมาณเยอะแล้วก็ส่งต่อให้กับพนักงานเอาไปใช้ในที่บ้านใช้ในพื้นที่เราเองแล้วก็ส่งต่อให้ถ้าเกิดมีใครสนใจเราก็จะทำทีนี้เรียนถามคุณปริชัดครับปีนี้เราจัดโครงการนำร่องจัดไปใน3พื้นที่โครงการพระราชดำริแล้วก็จัด3ครั้งด้วยกันทีนี้เนี่ยโอ้โหฟังดูประโยชน์เยอะมากเลยปีหน้าล่ะครับเราจะมีโอกาสที่เปิดกว้างให้กับองค์กรอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมได้ไหมฮะได้แน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเรื่องของการเปิดตัวแคมเปญในการสนับสนุนที่จะให้บริษัทต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปในโครงการชมรีเพื่อจัดประชุมสัมมนานะคะโดยที่ลอนช์ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นจนถึงปีหน้านะคะกันยายน2561ใช่ค่ะสำหรับหน่วยงานบริษัทที่จะไปจัดประชุมที่19โครงการชมรีทั่วประเทศนะคะเราจะให้การสนับสนุนกับต่อองค์กรนะคะที่พาพนักงานไปไม่ต่ำกว่า30ท่านโดยสนับสนุนค่าเดินทางนะคะองค์กรละ 30,000 บาทนะคะจัดให้เลยเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่ดำเนินธุรกิจในด้านไหนก็ตามอยากจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรของคุณเนี่ยนะครับผมทั้งทัศนคติพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมในครั้งนี้และที่สำคัญคือเดินตามรอยเท้าพ่อครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณปาริชัดนะครับผมแล้วก็คุณประทีปมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่ครับ